สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเ s สในรายการ IT Every Time นะครับนะไอโฟนเจ้ากรรมนะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับตอนแรกเราก็แบบเล็ก r อดสก e ีนนะก็ว่าไม่ลืมเปิดไมค์แล้วนะก็เช็คดูเช็คเทปนะครับหลังจากที่แบบ Record Screen สำเร็จเนาะก็มีเสียงนะครึ่งหนึ่งนะแต่พอแบบ มีการแคปเจอร์หน้าจอระหว่าง Record s สกร e นนะมันก็เริ่มเออเหลือนะครับโอเคก็เลยมาต้องลงต้องมาลงเสียงไมเออนะฮะโอเคคลิปนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของการแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน r u e นะครับเพื่อซื้ออ่าแพ็กเกจเสริมเพิ่มนะเพราะว่าเมื่อสักครู่จะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราอัพ f c e e o o o เอ้ยอัพโหลดคลิปนะครับบน YouTube ขนาดความยาว 3. จุด 4นาทีเอ่อที่ความละเอียด720 p นะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะก็หมายถึงว่าอะไรเน็ตมึงได้หมดไปแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะมี SMS ส่งมาเตือนนะครับโอเคเราก็จะไปที่แอปพลิเคชัน t u u นะแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเพื่อความชัวนะครับเราก็มาเช็คกันด้วยแอป application speed test นะครับว่าความเร็วเนต็ตของเราตอนนี้มันต่ำเตี้ยเรียดตูดจ,จริงหรือเปล่านะครับโอเคก็ต่ำจริงนะฮะดูดิ 22, อัพโหลด0.22เออดาวน์โหลด0.22เมกะบิตเปอเซกนะครับเออจะมีความสับสนเกี่ยวกับเมกะบิตเมกะไบต์น,นิดนึงนะฮะแต่ช่างมันเถอะนะเอาเป็นว่ารู้ว่าเมกน้อยกว่ากิกะไบต์ก็พอนะอันนี้อัพโหลดอยู่ที่9.03นะครับ อ่ p แคปไว้ก่อนแคปตอนแรกไม่เป็นไรนะแคปแชะอ่านะครับแล้วก็ไปที่ App True i Service นะครับเนาะเขาก็จะมีให้ลงทะเบียนโน,น่นนี่นั่นโน,น่นนี่โน,น่นนี่นะครับตอนแรกนะก็ก็ไปหาดูคนอื่นทำแล้วกันนะเพราะว่า <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครสอนไว้หรือยังนะแต่ว่าอันนี้คือแบบเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยแบบสอนแนะนำการเลือก แพ็กเกจเสริมผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยที่ไม่ต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ให้ยุ่งยากคุณวายนะฮะโอเค okay, อันนี้เราดูก่อนนะว่านี่แพ็กเกจของเราเดิมเนี่ยเป็นอะไรนะครับมันชื่อว่าอะไรนะฟันฟัน,ฟนอะไรสักอย่างอะก็คือเอ่อความเร็วเน็ตเนี่ยวิ่งสูงที่สุดเลยนะครับแต่ว่ามีโคต้าให้แค่4 0่สกิบนะโทรได้5้าร้นาทีนะครับซึ่งอันนั้นเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะไม่ค่อยได้โทรนะครับ โอเคแล้วคานนี้เราจะซื้อแพ็กเกจเสริมยังไงอ่ะดูตรงแถบข้างบนนะครับที่มันสไลด์สไลด์ไปนะนี่เลือกสีเหลืองๆนะครับเน้นหมดเด็ดช้าไม่ต้องกงังวลเลือกซื้อได้จากช้อปปิ้งได้จากปลายนิ้วของมึงเลยอะไรเงี้ยนะฮะโอเค okay, มันก็จะมีแถบๆบนะครับมีแถบให้เลือกเป็นโทรอย่างเดียวโทรบอกเน็ตเน็ตอย่างเดียวเน็ตเนี่ยคำว่าเน็ตก็คือรวมทุกอย่างที่แบบมันมีการส่งดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดข้อมูลนะครับทั้ง Chrome ทั้ง Safari ทั้ง YouTube Facebook Twitter อะไรเงี้นะทุกสิ่งอย่างแต่ว่าถ้าคำว่าโซเชียลเนี่ยมันจะมีแค่ถ้าจะไม่ผิดนะจะมี Facebook นะครับมี YouTube มี Line TV มีดูหนังผ่านแอป t r u e ID นะฮะซึ่งมันจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด่าแอป True ID เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ นี่มาลงเสียงทีหลังแนละ้วก็จะเดเลย์เดเลยนิดนึงนะปกติก็เป็นคนพูดช้าเหมืนคนเมาอยู่แล้วโอเคเราก็เลือกเป็นเน็ตละกันเนาะเพราะว่ามีบ่อยครั้งที่เราหาข้อมูลหารูปหาอะไรทางเอ่อ l o o g l e นะครับมาอินเสิร์ตในคลิปของเราอะไรเงี้ยอะเรามาดูกันไปทีละแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรก1.5 g b กิกะไบต์ที่ความเร็วเท่าไหรอ่อ e อีแท็บไอเรคคอร์ดดิ้งเสียงเนี่ยมันบงังนะ ่านะซึ่งเป็นแพ็กเกจนี้เราเราได้ซื้อใช้แล้วเมื่อสองสามวันก่อนเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันแค่หนึ่งวันสาสิบเกาบาทนะครับที่ความเร็วโอเท่าไหร่น้ะแถบนี้มันก็ย้ายไม่ได้นั่นเนี่ยแถบอัดเสียงเนี่ยช่างมันนะครับเอ่ออ่านดูเอาลวกันเนะ แล้วก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีเราต้องเราต้องดูนะพฤติกรรมของเรานะครับเป็นคนออชอบใช้เน็ตแรงๆแล้วหมดไวๆเออมันเหมือนเงินนะ่ะเหมือนเงินที่แบบเรามีร้อยบาทใช่ปะ่ะเราใช้ร้อยบาทภายในเวทภายในการซื้อของแค่ชิ้นเดียวมันก็จะหมดไปเลยร้อยบาทแล้วก็ต้องหาเงินเพิ่มอะไรองี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ ค่อยๆใช้เน็ตไปเรื่อยๆความเร็วคงที่แต่ไม่ได้เร็วมากเออแต่เน็ตเราก็จะเหลือเน็ตน้อยๆของเราเนี่ยก็จะใช้ได้นานนะฮะมันก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเข้าใจว่ามันน่าจะมีการอ่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกละ,ละที่เรามาลงเสียงใหม่แล้วก็ไม่ได้เจาะอธิบายไปทีละแพ็กเกจแพ็กเกจนะครับแต่ว่าเวลามันน่าจะเหลือนันเนี่ยอ่ะมันก็จะมีเห็นไหมมีบอกว่า เอ่อให้เน็ตเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเน็ตเยอะแต่ความเร็วสูงสุดอย่างเงี้ยก็อาจจะหมดลงได้ภายในไม่นานนะครับเหมือนกับที่เน็ตแพ็กเกจหลักของเน็ตคือเน็ตสี่ิบกิกใช่ไหมหมดภายในยังไม่ถึง1เดือนนะ่ะเออเพราะว่าคืออะไรครับก็เปรียบเทียมง่ายๆนะเน็ตหกิกเนี่ยมันเท่ากับเปรียบเทียบง่ายๆเท่ากับการดูหรือว่าการไลฟ์ a c e b o o k หนึ่งชั่วโมงเออประมาณนั้นนะครับอันนี้เปรียบเทียบอย่างง่ายนะเออสำหรับ YouTube ไม่แน่ใจก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดด้วยนะเพราะว่า y t u t u เนี่ยมันก็กำหนดความละเอียดได้ใช่ปะว่าดูเป็นแบบเออเป็น HD เฉยๆหรือว่าเป็น Full อ d อะไรเงี้ยนะ a c e b o o กก็ Facebook กำหนดได้เหมือนกันเออแต่ Facebook Live กำหนดไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นคลิป,ปได้ถ้าผู้อัพโหลดเขาอัพเลือกอัพแบบ HD มาด้วยนะเราก็สามารถกด กด hd เพื่อเพื่อดู hd เพื่อแบบเปืองเน็ตได้อะไรเงี้ยเอ่ออ่าแล้วก็จะมีอ่าคนดิเดตของเรานะครับจะเป็นบนรรทัดล่างสุดเลยก็คือเน็ต8กิกที่ความเร็ว42เมกะบิต per s e c ซกนะครับอ่าเรามีแนวโน้มว่าจะเลือกอันนี้นะครับแต่มันก็ราคาแพงกว่านะแพงกว่าตัวด้านบนนะครับตัวด้านบนคือ8 g กิก เท่าไหร่นะตัวด้านบนจำไม่ได้8ปดกิกเหมือนกันนี่นี่ออกมาออกมานันนจอทำอะไรเนี่ยแล้วก็นิ่งเด้อออกไปแล้วก็ออกไปทำไมวะ <c oughs> อ่าอันนั้นอันนั้นอันเก้าสิบเกาบาทเห็นไหมครับ5้ากิกะไบที่ความเร็วร้อยใช่ไหม ร้อยเมกะบิตเพอร์เซกเนี่ยอันนี้ไม่ควรเลือกเลยแต่ก่อนหน้านี้เราเลือกไปนะครับร้อยเมกะบิตเพอร์เซกอู้เน็ตก็วิ่งเร็วนะแต่ถ้าให้เน็ตให้โคต้ามาแค่ห้ากิกแสดงว่าเน็ตมึงอยู่ไม่ถึงหรอกเจ็ดวันนะ่ที่มันให้ใช่ไหมนะครับเจ็ดวันก็คือแบบถ้าใช้ไม่หมดฉันตัดนะกูตัดมึงนะอะไรเงี้ยอ,อันนี้เราจะซื้อแล้วนะเราซื้อตัวนี้นะครับสรุปนะซื้อแล้ว กดตกลงคอนเฟิร์มครับแล้วมันก็จะมีข้อความบอกว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรหรอแล้วกูจะเลือกแพ็กเกจมึงได้ไงเออประมาณมันรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตระบบของเรานะแล้วก็มีเมสเซจส่งมาบอกว่าเออมึงอะ่ะซื้อแพ็กเกจเสริมอันนี้นะมีรายละเอียดยังไงใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้นะรีบใช้ให้หมดด้วยอ e ีดอกอะไรงี้ยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะครับว่า หลังจากซื้อเน็ตเพิ่มแล้วเนี่ยมันเพิ่มให้จริงๆหรือเปล่านะฮะอันนี้เราเรามาดูแพ็กเกจที่แพ็กเกจเสริมที่เราเคยซื้อไปนะครับซึ่งแบบโอ้ซื้อเยอะมากจนแบบน่าจะเท่ากับหรือมากกว่าแพ็กเกจหลักอะ่ะที่ต้องจ่ายแล้วอะ่ะเออเป็นการแบบวางแผนที่โคตรผิดพลาดเลยนะครับนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรามี เอ่อเมกะโปรเจกต์นะครับที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจอยู่นะ mm. เดี๋ยวรอให้อะไรมันแบบไฟนอลเสร็จก่อน mm. ก็ค mm. ่อยว่า mm. กันเรื mm. ่องเปลี่ยนแพ็กเกจนะตรงนี้ก็ใช้แพ็กเกจอันนี้ไปก่อนนะ mm. เพราะว่าเดือนที่แล้วเราเริ่มเหมือนเริ่มกลางเดือนอูแต่เริ่มกลางเดือนเราใช้หมด40กิกก็แปลว่าแพ็กเกจนี้ไม่เหมาะกับมึงปะอ่ะโอเคนะ mm. เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะ5 4 3 2 Go โก ตูด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 ูเต้ด s p e ดดตูดด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 ดด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 ดยดด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 รดดดดือดด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 อยดดงงดด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 ดกดด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 รดมดด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 ดกดเดรดดด้ดด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 อดดาดด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 อดดดดดดกเดด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 รดดดรดดด้ดด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 กดดดาดดดด 44ใช่ป่ะเพิ่มเป็น27เมกะบิตเซกครับเริ่ดนะฮะแล้วก็ส่วนการอัพโหลดนะเป็นเอ่อเท่าไรเท่าไร18 15.8ทำไมน้อยกว่าแต่ก็มากกว่าเดิมนะครับ15.8เมกะบิตเอซอ่ะนี่แหละนี่แหละความหายนะเนี่ยแล้วมันเริ่มขึ้นตอนนี้ครับเห็นไหมเครื่องเริ่มกระตุกครับนี่ iPhone 10นะครับอีดอนี่โอเค แล้วก็มีอ่าแล้ก็เปิดรูปเก่าขึ้นมาดูอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพื่อที่จะแบบดูเอ่อสปีดเก่านะเเห็นไหมสปีดเก่าแบบต่าเตียเ้ยเรียตตูดเรียหอยมากนะฮะอยู่ที่0ูนจุดที่กับสําหรับการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เราก็ไม่ถึงสิบเมกะบิตเปอร์เซกสำหรับการอัปโหลดนะ9ก้กกานะปะหรือเจ็ดเก้าศนจุดศูนานะฮะแล้วเครื่องก็ค้างจ้า โอ้ยน้อจะเป็น้อจะเป็นโพดมันเหลือเนะเราพยายามที่จะกลับไปที่ YouTube นะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำการอัปโหลดคลิป YouTube เอาไว้ใช่ไหมครับแล้วมันก็แบบแบบคลิป3นาทีอัพเป็นชั่วโมงจะบ้าหรือเปล่าแล้วนี่ไม่ใช่แบบว่า full HD 4K อะไรเลยนะครับแล้ว e er r อเลจะ้ะเห็นไหมเออเลอร์อัพโหลดดิ้งวิดีโอ แล้วคืออะไรคือแบบมันตัดเน็ตของเราไปใช่ป่ะตอนที่แบบเรารีเซ็ตแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มมันก็เลยเออเอร่ไปเลยวจ้านะเราก็เลยพยายามที่จะ retry นะฮะ retry พยายามใหม่พยายามซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะเราก็ทำไม่ได้ตอนแล้วเราก็จะ delete นะแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่าอัพโหลดแบบซ้อนแม่งเลยเพราะว่า เรานะ่ะได้ทำการพิมพ์ description ของคลิปเอาไว้แล้วยืดยาวย,ยาวยืดยาวเหยียดมากนะฮะเราก็แบบเออมีความรู้สึกว่าแบบอยากจะไป copy อีกจังเลยอะไรอย่างงี้อยากจะกลับไป copy มาใส่เออคลิปใหม่ซึ่งก็คือคลิปเดิมเนี่ยนะคลิปเดียวกันนะ่ะแต่ว่าจะอัปโหลดใหม่เนะี่ยอีกเออเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องพิมพ์อะไรอย่างงี้แต่ว่านะเนื่องจากว่าเครื่องของเราเมื่อกี้เนะี่ยเหมือนแบบแรมมันเต็มใช่ปะ แล้วตัวอักษรที่เราแบบก๊อปปี้ไว้มันเก็บในหน่วยความจําแบบชั่วคราวที่เขาเรียกว่า c ลิป b o a r d อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีการเหมือนแบบคล้ายๆรีเซ็ตอ่ะหมายถึงว่าอุปกรณ์ไอเดเวิร์สอะไรของเราต่างๆนะครับอคอมพิว,ตร,พวตรงคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะมันจะหายไปเราก็เลยต้องเนี่ยมันลำบากพิมพ์ใหม่นะฮะแต่เราพิมพ์เร็วนะเห็นปะเห็นปะโอ้โหแ่ ปล่ามึง forward, มึง f เวิ a ์ดมึง์ฟอร์เวิร์ดก็ต้อง f a อร์เวิร์ดนะซึ่งก็ดีแล้วนะที่เราแบบมาลงเสียงใหม่แล้วก็นำคลิปนี้มาผ่านการเอ่อ process นะครับผ่านการตัดต่อเพราะว่าจะได้แบบทำ fast forward ได้อะไรได้นะฮะแต่กันนั้นเนี่ยคลิปของมึงก็ไม่ได้สั้นเลยจ้าสิบสี่นาทีดอกนะฮะก็ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเออมันเป็น how to เนาะมันมีรายละเอียดเยอะอันนี้ก็ถือซะว่าอ๋อ อ๋อคุณใจสุวรรณเนี่ยเจ้าของช่องแบบลา n เ s สเนี่ยร้อยแปดแชร์เนี่ยอ๋อเขามีการแบบมีเอ่อ WI work instruction หรือว่า procedure ในการทำแบบอัพคลงอัพคลิปอะไรอย่างงี้เขามีแท็กตรงแทคติกเทคนิคโน,น,น่นนี่นั่นเก็บข้อความที่ใช้บ่อยๆใช้ซ้ำไว้ในโน้ตแล้วก็พอจะใช้อีกก็แค่มา๊อปปี้ไปแล้วก็ไปเพสอะไรอย่างงี้นะอัปโปเนาะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะก็จะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่พิมพ์ซ้ำพิมพ์เรื่อยพิมพ์เตอยนะฮะ เออต่างๆนะครับโอเคเพื่อกันเหนียวนะครับเราก็ได้ทําการ c เอาไ้อีกครั้งนึงนะฮะแล้วเราก็กดอัปโหลดไปเลยจ้านะเห็นไหมว่ารอบนี้อัปโหลดไวไวสัตว์นะครับก็นะเออตอนนี้ที่หน้าจอบอกว่าใช้เวลา1นาทีนะครับอ่ากับการอัปโหลดคลิป3นาทีครึ่งโดยประมาณนะครับส่วนคลิปเก่าเราก็เลยลบไปเลยจ้า เพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วที่จะเก็บเอาไว้เนาะเพราะว่าอัปโหลดคลิปใหม่เพิ่มเหมือนเป็นการแบบปลุกระบบมันน่ะรีเซ็ตมันน่ะมันก็แบบนิ่งเลยอ่ะก็คือแบบก็ยังแบบเออเลออยู่อะไรเงี้ยเออก็เลยลบเลยนะครับเพราะว่าเออไอตัวเดสคริปชันก็เข้าไปก็ปี้ไม่ได้นะนะกดจุด3จุดก็มีแค่ตัวเลือกให้เลือก3อันคือ Retry Delete มีสอัน เออนะครับรีทายกับดีลีทแค่นั้นนะฮะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนี่ก็คือจบคลิปแล้วนะแต่ว่าเราพูดยังไม่จบนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ